วัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมโดยตัวหนังที่เราจะนำมาสปอยก็มีชื่อเรื่องว่า Fast and Furious Hobbs and Shaw นั่นเองครับในส่วนของเนื้อเรื่องตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของชายร่างยักษ์ที่มีชื่อว่าลุคฮอบและชายสุดโหดมาเทที่มีชื่อว่าเดคานชอลทั้ง2ฝ่ายก็ต่างเป็นคนที่มีฝีมือในการต่อสู้สูงมากๆทว่าจากเรื่องราวในหนังภาคที่ผ่านมามันก็ได้ทำให้ทั้งคู่ไม่ชอบคอและไม่ลงรอยกันเลยแต่แล้วมันก็ได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ได้ทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันแบบเลี่ยงไม่ได้ซึ่งสุดท้ายพอทั้งสองคนร่วมมือกันในภารกิจครั้งนี้แล้วพวกเขาก็ได้กลับกลายเป็นคู่หูที่อันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับและเหตุผลอะไรที่ทำให้ทั้งสองคนต้องร่วมมือกันแบบนี้รวมถึงศัตรูของพวกเขาในหนังภาคนี้จะเป็นใครกันแน่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ MIC กำลังพากันบุกไปชิงอาวุธที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนในโลกนี้ก็ต้องการมากที่สุดแฮตตี้เจ้าหน้าที่สาวมากฝีมือเธอเป็นคนนำภารกิจในครั้งนี้ซึ่งในตอนที่พวกของเธอมาถึงกลุ่ม MI6 ก็สามารถจัดการกับคนที่เฝ้าของไปได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าหลังจากที่พวกเขาจัดการกับคนพวกนี้เสร็จแล้วจู่ๆมันก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งเข้ามาถล่มกลุ่ม MI6 ลงไปอย่างง่ายดายแถมยังดูเหมือนว่าชายคนนี้เขาน่าจะมีวิทยาการที่สามารถวิเคราะห์การต่อสู้ของศัตรูที่อยู่ตรงหน้าได้อีกด้วยทั้งฝั่งแฮตตี้เห็นว่ายังไงทีมของเธอก็สู้ไม่ได้เธอจึงได้เลือกฉีดเจ้าไวรัสที่เป็นอาวุธตัวนี้เข้าร่างกายของเธอหลังจากนั้นเธอก็หลบหนีการไล่ล่าของชายปริศนาคนนี้ออกมาตัวหนังได้ตัดสลับภาพมาที่เหตุการณ์ของชายทั้งสองคนที่ชีวิตของพวกเขาทั้งคู่มันแตกต่างกันอย่างสุดขั้วมากๆคนหนึ่งก็เป็นชายร่างยักษ์ที่ใช้ชีวิตสุดแสนจะเรียบง่ายส่วนอีกคนก็เป็นชายสุดเท่ที่กำลังใช้ชีวิตอย่างหรูหราและไฮโซสุดๆทว่าถึงแม้ชีวิตประจำวันของพวกเขามันจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วขนาดนี้มันก็ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พวกเขามีความเหมือนกันมากๆโดยที่เรื่องนั้นมันก็คือเรื่องที่พวกเขาเป็นคนที่เก่งกาจที่สุดในหน่วยงานของพวกเขานั่นเองซึ่งทางฝั่งของชายร่างยักษ์ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าลุคฮอบเขาได้รับข่าวการหายไปของอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลกเขาเลยได้ออกมาตามสืบเรื่องนี้โดยการที่เขาไล่จัดการกับพวกมาเฟียจีนและก็ข่มขู่ให้คนเหล่านี้บอกเรื่องของไวรัสมาอีกด้านนึงชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเดคานชอลตัวชอลเขาก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสที่หายไปเหมือนกับฮอบซึ่งเขาก็ออกมาตามสืบเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้ใช้วิธีแตกต่างไปจากฮอบเลยและด้วยความเก่งกาจและโหดสุดๆของทั้งคู่ทั้งสองคนก็ได้ข้อมูลของไวรัสมาได้อย่างไม่ยากเย็นนักหลังจากที่ทั้งสองคนจัดการในเรื่องของไวรัสเสร็จทั้งฝั่งของฮอบเขาก็ไปใช้เวลาอยู่กับลูกสาวที่ร้านอาหารส่วนทางฝั่งชอลเขาก็ไปเยี่ยมแม่ที่เป็นจอมโจรซึ่งในตอนนี้เธอก็กำลังพักร้อนอยู่ในคุกนั่นเองในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังใช้เวลาที่มีไปกับธุระของพวกเขาทางด้านฮอบก็ได้มีร็อกคนที่มาจาก CIA นำข้อมูลในเรื่องของแฮตตี้ที่จัดการสังหารกลุ่ม MI6 ของตัวเองหลังจากนั้นเธอก็ได้ขโมยไวรัสเกตหิมะที่มีความอันตรายมากๆหลบหนีไปเจ้าไวรัสที่ว่ามันสามารถทำให้คนธรรมดากลายเป็นของเหลวได้ภายในไม่กี่วันซึ่งถ้าเกิดไวรัสที่อันตรายมากๆแบบนี้รั่วไหลไปได้แล้วก็ทุกคนบนโลกก็ถือว่าตกอยู่ในอันตรายทั้งหมดเลยก็ว่าได้ร็อกเขาต้องการให้ฮอบตามสืบเรื่องของแฮตตี้ที่ขโมยไวรัสหลบหนีไปในตอนแรกทางด้านฮอบเขาก็ไม่ค่อยอยากทำสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเพิ่งจะพักได้แค่6เดือนเองแต่ด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายระดับโลกในท้ายที่สุดฮอบเขาเลยยอมรับงานนี้ไว้ส่วนอีกด้านนึงทางฝั่งของชอที่ไปเยี่ยมแม่เสร็จแล้วเขาก็ได้ถูกคนของ CIA นำเรื่องนี้มาบอกเช่นกันถ้าเป็นปกติชอเขาคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับ CIA อยู่แล้วแต่เรื่องนี้มันก็ดันเป็นเรื่องของแฮตตี้ที่เป็นน้องสาวของเขาสุดท้ายชอเขาเลยตอบรับงานนี้ไปนั่นเองพอทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงรับภารกิจในครั้งนี้แล้วทาง CIA ก็ได้จัดเตรียมคู่หูให้กับพวกเขาไว้แล้วด้วยแต่แล้วพอทั้งสองคนได้รู้ว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคู่หูให้กันหัวเด็ดตีนขาดยังไงพวกเขาก็ไม่ยอมร่วมมือกันอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเคยซัดกันจนเกือบตายมาแล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่พวกเขาจะไม่ยอมร่วมมือกันแถมในตอนที่เจอหน้ากันในวันนี้พวกเขาก็จะเตรียมซัดกันอีกรอบด้วยเรียกได้เลยว่าพวกเขาไม่ลงรอยกันมากๆเลยและเมื่อทั้งสองคนไม่สามารถทำงานด้วยกันได้แบบนี้พวกเขาก็เลยไปตามสืบเรื่องของแฮตตี้ด้วยวิธีของตัวเองทางฝั่งฮอบเขาก็ได้ตามสืบเรื่องของเธอโดยที่ใช้ข้อมูลจากจุดอับของกล้องวงจรปิดส่วนทางฝั่งชอลเขาก็ได้ตามไปสืบเรื่องของแฮตตี้ที่บ้านของเธอเองแต่ทว่าการจะเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้มันก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเนื่องจากแฮตตี้เองก็เป็นมือดีของทาง MI6 ในบ้านของเธอมันเลยเต็มไปด้วยกับดักที่เธอได้วางไว้แต่กับดักพวกนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับชอลอยู่แล้วตัดสลับกลับมาที่ฮอบหลังจากที่ตามสืบเรื่องของแฮตตี้อยู่สักพักในที่สุดเขาก็สามารถแกะรอยจนมาเจอเธอเข้าจนได้พอได้เจอหน้ากันตอนแรกฮอบเขาก็จะพาแฮตตี้กลับไปดีๆแต่ทางฝั่งของแฮตตี้ที่อุตส่าห์นี้มาถึงขนาดนี้เธอก็ไม่ยอมง่ายๆทั้งสองคนได้เข้ามาประชันฝีมือกันอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนฝั่งที่ได้เปรียบก็น่าจะเป็นฮอบเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนที่มีแรงเยอะมากๆแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแฮตตี้เธอก็กัดฟันต่อสู้อย่างสุดกำลังทว่าในท้ายที่สุดเธอก็ได้ถูกฮอบจับตัวกลับไปจนได้ส่วนทางด้านชอที่กำลังดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของแฮตตี้จู่ๆคนของบริสตันชายปริศนาที่เข้ามาโจมตีแฮตตี้
่ในตอนต้นเรื่องก็ได้พากันลอบเข้ามาในบ้านของเธอแต่ยังไม่ทันจะได้ข้อมูลอะไรกลับไปพวกเขาก็ได้ถูกเดคคานชอคนนี้เล่นงานจนเละไม่เป็นท่าตัดภาพกลับมาที่ฮอปหลังจากที่พาตัวแฮตตี้กลับมาที่ฐานของ CIA แล้วเขาก็ได้สอบสวนหญิงสาวคนนี้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและจากการที่ได้ต่อสู้กันก่อนหน้านี้ฮอปเขาก็รู้ได้เลยว่าแฮตตี้ไม่ใช่คนลงมือสังหารคนในทีมอย่างแน่นอนชายร่างยักษ์พยายามเค้นถามว่าในตอนนี้ไวรัสอยู่ที่ไหนแต่ไม่ว่าจะทำด้วยวิธีใดแฮตตี้เธอก็ไม่ยอมบอกเลยระหว่างนั้นมันก็เป็นเวลาที่ฮอปต้องโทรกลับไปหาลูกสาวเขาเลยขอตัวออกมาจากห้องสืบสวนก่อนแต่แล้วในจังหวะที่ฮอปเดินออกมาแฮตตี้เธอก็ได้โชว์ความแสบของเธอโดยการเล่นงานคนที่อยู่ในห้องไปชุดใหญ่ทั้งในระหว่างที่เรื่องราวมันกำลังวุ่นวายชาวเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาโหมโรงทำให้เรื่องราวมันวุ่นวายมากกว่าเดิมอีกทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฮอปแฮตตี้หรือว่าชาวพวกเขาก็ต่างจ่อปืนใส่กันและกันโดยไม่มีความเกรงกลัวอะไรเลยทว่าก่อนที่เรื่องราวมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้แฮตตี้เธอก็ได้โชว์ให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ไวรัสที่ร้ายแรงที่สุดมันได้ถูกฉีดเข้าไปในตัวของเธอนั่นเองทุกคนที่ได้ฟังก็ต่างตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรบริกสตันก็ได้บุกเข้ามาในฐานที่มั่นของ CIA พร้อมกับชิงตัวแฮตตี้ที่มีไวรัสอยู่ในตัวกลับออกไปอย่างรวดเร็วทั้งฝั่งฮอปกับชอว์ที่ถูกเล่นงานตอนแรกพวกเขาก็ไม่อยากร่วมมือกันหรอกแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เป็นแบบนี้แฮตตี้เธอต้องถูกชิงตัวไปได้แน่ๆเมื่อไม่มีทางเลือกทั้ง2คนก็เลยยอมร่วมมือกันอย่างจำใจแต่ในระหว่างที่กำลังร่วมมือกันต่อสู้กับลูกน้องของบริกสตันพวกเขาก็ยังไม่ลืมที่จะหันมาเยาะเย้ยซึ่งกันและกันด้วยทั้ง2คนได้ตามพวกของบริกสตันลงมาที่ด้านล่างของตึกโดยในตอนที่ตามลงมาฮอปเขาก็ได้จัดการกับลูกน้องของบริกสตันไปหลายคนส่วนแฮตตี้เมื่อเธอฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วเธอก็ได้ขัดขืนบริกสตันจนเธอสามารถหาโอกาสวิ่งหนีมาได้ส่วนชอที่นั่งลิฟต์ตามลงมาเขาก็ได้จัดการกับลูกน้องของบริกสตันที่รออยู่ด้านล่างหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปเล่นงานบริกสตันเป็นรายต่อไปชอตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆเนื่องจากที่ผ่านมาเขาเคยลงมือฆ่าบริกสตันด้วยตัวเองไปแล้วแต่ทำไมในตอนนี้บริกสตันถึงมาอยู่ที่นี่ได้อีกถึงแม้จะยังไม่เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขากับฮอปก็ต้องลงมือจัดการกับบริกสตันที่อยู่ตรงหน้าก่อนโดยปกติทั่วไปถ้าเกิดมีใครถูกชาย2คนนี้เล่นงานยังไงพวกเขาก็คงรับมือกับทั้งคู่ไม่ได้แน่ๆทว่ามันก็ใช้ไม่ได้กับบริกสตันที่ในตอนนี้เขามีวิทยาการสุดล้ำสมัยอยู่ภายในตัวบริกสตันได้ใช้เจ้าอุปกรณ์ที่ว่าทำการวิเคราะห์การต่อสู้ของทั้งคู่หลังจากนั้นเขาก็ได้สวนกลับทั้ง2คนไปทำเอาทั้งฮอปและชอทำอะไรบริกสตันไม่ได้เลยโชคยังดีในตอนที่บริกสตันหันไปเล่นงานชอว์ฮอปเขาก็ได้ใช้ระเบิดจากลูกน้องของบริกสตันยื้อเวลาบริกสตันไว้ได้ครู่หนึ่งและในระหว่างที่บริกสตันกำลังรับมือกับรถที่ถูกระเบิดชอว์ก็ได้ใช้จังหวะนี้พาแฮตตี้กับฮอปหลบหนีไปด้วยรถซูเปอร์คาร์ของเขาแต่ทั้งฝั่งของบริกสตันก็ยังใช้รถมอเตอร์ไซค์สุดไฮเทคตามล่ามาอยู่ดีชอว์ได้ขับรถหลบหนีการไล่ล่าของบริกสตันอยู่สักพักและในท้ายที่สุดด้วยฝีมือการขับรถของเขาบวกกับความช่วยเหลือของฮอปสุดท้ายทั้ง3คนก็เลยหนีรอดเนื้อมือของบริกสตันมาได้ซึ่งเรื่องนี้เองมันก็ทำให้บริกสตันหัวร้อนมากๆและมันก็มากขนาดที่เขาประกาศออกมาว่าเขาจะจัดการกับทั้งคู่ให้ได้เลยหลังจากที่ฮอปชอว์แฮตตี้สามารถหลบหนีการไล่ล่าของบริกสตันไปได้ในตอนนี้พวกเขาก็ได้ถูกอำนาจเงินของบริษัทอีทีออนบริษัทที่ดัดแปลงร่างกายให้กับบริกสตันได้ใส่ความให้กับพวกเขาจนตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ร้ายข้ามชาติไปแล้วแถมในส่วนเรื่องของไวรัสที่แฮตตี้ได้ฉีดเข้าร่างกายของเธอไปมันก็มีเพียงแค่แอนดิโกชายที่เป็นคนผลิตไวรัสนี้ขึ้นมาเขาคนนี้ก็เป็นเพียงแค่คนเดียวที่จะสามารถช่วยชีวิตเธอจากไวรัสที่อยู่ในตัวได้ทั้ง3คนได้ไปดักรอแอนดิโกที่ชอบออกมาซื้อหนังสือพิมพ์รัสเซียอยู่เป็นประจำพอได้เจอตัวด็อกเตอร์คนดังกล่าวทั้ง3คนก็ได้ถามหาวิธีที่จะเอาไวรัสออกจากตัวของแฮตตี้ทว่าการจะเอาไวรัสออกมาจากตัวหญิงสาวคนนี้มันก็ยากมากๆเนื่องจากเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้มันก็อยู่ในแลบของอีดิออนที่ถูกคุมกันโดยคนของบริกสตันเต็มไปหมดและถึงแม้ว่าจะสามารถเข้าไปในฐานที่มั่นของอีดิออนได้แล้วพวกเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าเครื่องมือที่ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ยังไงซะการจะช่วยเหลือชีวิตของแฮตตี้มันก็มีเพียงแค่ทางนี้ทางเดียวในท้ายที่สุดชอว์เลยตัดสินใจพาทั้ง2คนกลับมาที่ฐานลับของเขาเองหลังจากนั้นชอว์ก็ได้ปลอมข้อมูลให้กับแฮตตี้และฮอปเพื่อจะได้เดินทางไปยังฐานที่มั่นของอีดิออนได้แต่แล้วในตอนที่ทั้ง3คนเดินทางมาถึงสนามบินมันก็มีเพียงแค่ฮอปคนเดียวที่ถูกสงสัยและถูกตรวจสอบส่วนทั้งฝั่งชอว์กับแฮตตี้ก็สามารถผ่านมาได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่งเหตุผลที่เป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าชอว์เขาไม่ต้องการให้ฮอปมายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยเขาก็เลยจัดการให้ฮอปติดอยู่ที่สนามบินนั่นเองทางด้านแฮตตี้เมื่อได้รู้ว่าพี่ชายทำเรื่องแบบนี้ลงไปเธอก็ไม่พอใจสักเท่าไหร่เนื่องจากทั้ง2คนก็ต่างรู้ว่าแค่ทั้งคู่คงรับมือกับพวกของบริกสตันไม่ได้อยู่แล้วทว่าในระหว่างที่แฮตตี้กำลังเซ็งกับเรื่องที่เกิดขึ้นจู่ๆฮอปที่ควรติดอยู่ที่สนามบินก็ดันปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาน่าจะรับมือกับแผนของชอว์ได้เป็นอย่างดีเลยด้วยเมื่อได้ขึ้นมาบนเครื่องฮอปก็ได้ด่าชอว์ไปยกใหญ่ที่ทำแบบนี้ส่วนทางด้านชอว์ก็ไม่ยอมเขาได้ด่าสวนกลับไปรวมถึงตัวของชอว์ก็ไม่อยากให้ฮอปมายุ่งเกี่ยวกับแฮตตี้ที่เป็นน้องสาวด้วยทั้ง2คนประลองฝีปากอยู่บนเครื่องกันอยู่สักพักหนึ่งแต่แล้วก่อนที่เรื่องมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ดิงคลีตำรวจอากาศที่อยู่บนเครื่องก็ได้เข้ามาห้ามทั้ง2คนไว้ก่อนด้วยความที่ดิงคลีเขาก็เบื่อกับงานตำรวจอากาศของเขามากแล้วพอได้รู้ว่าฮอปกับชอว์เป็นคนของ CIA
ดิงคลีเขาก็เลยอยากมาร่วมทีมกับทั้งสองคนนี้ด้วยแต่ทางด้านฮอปกับชอก็ไม่ต้องการตำรวจอากาศคนนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดตำรวจคนนี้เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเรื่องราวมันต้องวุ่นวายมากกว่าเดิมแน่ๆแต่ถึงแม้จะถูกปฏิเสธดิงคลีเขาก็ยังอยากช่วยเหลือทั้งสองคนให้ได้มากที่สุดก่อนจะจากกันดิงคลีก็เลยรับปากว่าเขาสามารถหาของให้กับทั้งสองคนได้ทุกอย่างตั้งแต่ระเบิด C4 ไปถึงเครื่องบินเจ็ตดิงคลีก็สามารถหาได้หมดเลยซึ่งนี่มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับทั้งสองคนไม่มากก็น้อยในเวลาเดียวกันทางฝั่งของบริกสันตอนนี้บริกสันเขาก็ได้จับตัวด็อกเตอร์แอนเดโกไปทรมานเนื่องจากบริกสันเขาก็ต้องการให้ด็อกเตอร์คนนี้สกัดไวรัสออกมาจากตัวของแฮตตี้ให้ได้ในตอนแรกด็อกเตอร์แอนเดโกก็ไม่อยากให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่เนื่องจากบริษัทอีดิออนได้ใช้เรื่องที่เขาทำการวิจัยสร้างไวรัสที่อันตรายมากๆตัวนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ด็อกเตอร์แอนเดโกไม่ต้องการมากๆทว่าด้วยความที่ด็อกเตอร์ถูกบริกสันทรมานอย่างหนักหน่วงในท้ายที่สุดตัวด็อกเตอร์ก็เลยยอมให้ความร่วมมืออย่างไม่ค่อยเต็มใจมากนักตัดกลับมาที่พวกของฮอปตอนนี้ทั้ง3คนได้เดินทางข้ามมาที่กรุงมอสโกเพื่อมาหามาร์กาเรต้าสาวมาเฟียที่จะช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ตัวของชอลก็ได้ฝากให้มาร์กาเรต้าเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นไว้ให้แล้วทว่าถึงแม้จะมีของที่ต้องการทั้งหมดรวมถึงตำแหน่งฐานที่มั่นของอีดิออนการจะไปหาเครื่องสกัดไวรัสจากพื้นที่ขนาดนั้นมันก็คงใช้เวลามากเกินไปและถ้าเกิดพวกเขาใช้เวลาเกิน48ชั่วโมงเจ้าไวรัสที่อยู่ในตัวของแฮตตี้มันก็จะแพร่กระจายออกมาเพื่อใช้เวลาให้ประหยัดที่สุดพวกของฮอปกับชอลเลยจะส่งแฮตตี้เข้าไปเป็นเหยื่อรอและพอเธอได้เจอกับเครื่องสกัดไวรัสแล้วทั้ง2คนก็จะบุกเข้าไปช่วยเหลือแฮตตี้กลับออกมานั่นเองเมื่อตกลงแผนการกันจนเสร็จสรรพมาร์กาเรต้าเธอก็ได้นัดเจอกับบริกสตันเพื่อทำการส่งตัวแฮตตี้ให้กับบริกสตันนั่นเองทางฝั่งของบริกสตันพอได้รับตัวแฮตตี้เขาก็ได้ถามกับมาร์กาเรต้าว่าในตอนที่เจอแฮตตี้มีใครอยู่หรือเปล่าทว่ามาร์กาเรต้าเธอก็ยืนกรานว่าเจอแฮตตี้อยู่แค่คนเดียวและถึงแม้ว่าบริกสตันจะพูดข่มขู่เธอมาขนาดไหนมาร์กาเรต้าเธอก็ยังยืนยันคำเดิมในท้ายที่สุดบริกสตันก็เลยยอมเชื่อเธอและถอยกลับไปนั่นเองต่อมาบริกสตันก็ได้พาแฮตตี้กลับไปที่ฐานของอีดิออนซึ่งพอมาถึงบริกสตันเขาก็ได้ให้ด็อกเตอร์แอนดิโกเริ่มทำการสกัดไวรัสออกมาจากตัวของแฮตตี้ในเวลาเดียวกันนั่นเองทางฝั่งฮอปกับชอเมื่อพวกเขาได้รู้ตำแหน่งของแฮตตี้ทั้งสองคนก็ได้นั่งเครื่องบินเจ็ตและโดดล่มตามลงมาซึ่งพอลงมาถึงพื้นแล้วพวกเขาก็ได้ตามสัญญาณของแฮตตี้เข้าไปในฐานที่มั่นของอีดิออนและก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือแฮตตี้ฮอปเขาก็ได้ทำการติดตั้งระเบิดไนโตรเจนที่ตั้งเวลา45นาทีไว้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เริ่มบุกเข้าไปในฐานที่มั่นของอีดิออนการที่จะสามารถเข้าไปด้านในได้ทั้งฮอปและชอลต้องทำการสแกนประตูทั้งสองห้องในเวลาเดียวกันเมื่อเป็นแบบนั้นทั้งคู่ก็เลยเลือกที่จะเข้าไปคนละห้องเพื่อจะได้สแกนประตูและสามารถเข้าไปด้านในได้ทว่าพอทั้งสองคนได้เข้ามาในห้องนี้แล้วพวกเขาก็ต้องเจอกับลูกน้องของบริสตันที่อยู่ในห้องนี้เหมือนกันทางฝั่งฮอปเขาได้เจอกับเจ้ารางยักษ์ที่กำลังซ่อมรถอยู่แต่ฮอปเขาก็สามารถจัดการกับเจ้าหมอนีไปได้อย่างง่ายๆแต่ต่างจากชอลที่ต้องรับมือกับลูกน้องของบริสตันหลายคนที่อยู่ห้องนึงซึ่งกว่าที่เขาจะสามารถจัดการกับคนพวกนี้พร้อมกับหาคนที่สแกนประตูได้ก็เรียกได้เลยว่าชอลต้องเสียเหงื่อไปไม่น้อยเลยแถมในตอนที่ทั้งคู่เปิดประตูเข้ามาด้านในพวกเขาก็ต้องเจอกับคนของบริสตันที่รออยู่เต็มไปหมดอีกซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆตัดสลับกลับไปทางฝั่งแฮตตี้หลังจากที่เธอถูกพาตัวมาหาดร.แอนดิโกพอได้โอกาสแฮตตี้เธอก็ได้เล่นงานคนของบริสตันที่กำลังเฝ้าเธออยู่หลังจากนั้นเธอก็ได้ชิงเครื่องสกัดไวรัสพร้อมกับหนีออกมาทว่าในระหว่างที่ดร.แอนดิโกกับแฮตตี้กำลังหลบหนีทั้งฝั่งฮอปและชอลที่เสียท่าให้กับบริสตันพวกเขาก็กำลังถูกบริสตันทรมานอย่างหนักหน่วงแต่ทางด้านบริสตันก็ไม่ได้จัดการทั้งสองคนลงไปในทันทีซึ่งนั่นก็เพราะว่านายใหญ่ของอีดิออนต้องการตัวฮอปและชอลไปร่วมแผนการสร้างโลกใหม่กับพวกเขาด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนนี้ฮอปกับชอลถึงยังมีชีวิตรอดอยู่แต่ถึงแม้พวกเขาจะถูกเชิญชวนด้วยข้อเสนอที่ดีขนาดไหนทั้งฮอปและชอลเขาก็ไม่สนใจข้อเสนอของบริสตันแม้แต่น้อยเลยและด้วยความที่ทั้งคู่ปฏิเสธข้อเสนอทั้งสองคนก็เลยถูกบริสตันทรมานอย่างต่อเนื่องแต่แล้วก่อนที่ทั้งคู่จะถูกทรมานจนตายไปฮอปก็ได้เหลือไปเห็นแฮตตี้ที่กำลังมาช่วยซึ่งเมื่อฮอปได้เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ส่งซิกบอกให้ชอลรู้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กวนประสาทพวกของบริสตันเพื่อยื้อเวลาไว้และนั่นก็ได้ทำให้แฮตตี้มาช่วยทั้งสองคนได้ทันเวลาทว่าในตอนที่แฮตตี้กำลังจะลั่นไกใส่บริสตันเธอก็ไม่สามารถยิงปืนกระบอกนี้ได้เนื่องจากมันต้องมีการปลดล็อกระบบ DNA ก่อนแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่มีด็อกเตอร์แอนเดโกตามมาด้วยในตอนที่ด็อกเตอร์สาดปืนไฟไปใส่พวกของบริสตันทั้งฮอปชอลและแฮตตี้ทั้ง3คนก็เลยได้ใช้โอกาสนี้หลบหนีออกมาแต่ถึงแม้ทั้ง3คนจะขับรถหลบหนีออกมาได้ทางฝั่งบริกสตันที่จัดการกับด็อกเตอร์แอนเดโกเสร็จไปแล้วเขาก็ยังขับรถตามไล่ล่าทั้ง3คนมาอีกแถมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของอีดิออนในท้ายที่สุดบริกสตันเขาก็สามารถตามทั้ง3คนไปได้ทันด้วยทั้งฝั่งฮอปกับชอลที่ได้เห็นว่าบริกสตันตามมาทันแล้วพวกเขาก็ได้ออกมาที่หลังรถเพื่อจะจัดการกับชายที่เหมือนกับแบล็คซูเปอร์แมนคนนี้ทว่าถึงแม้ทั้ง2คนจะร่วมมือกันจัดการกับบริกสตันทั้งฮอปและชอลก็ยังไม่สามารถรับมือชายคนนี้ได้เลยทั้ง3คนได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดอยู่สักพักนึงแต่แล้วในท้ายที่สุดด้วยแรงของระเบิดไนโตรเจนที่ถูกติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้มันก็ได้ทำลายฐานที่มั่นของอีดิออนจนราบเป็นหน้ากองอีกทั้งปล่องควันที่ถูกแรงระเบิดมันก็ได้หล่นมาตรงจุดที่บริกสตันยืนอยู่พอดีซึ่งนั่นก็ได้ทำให้ทั้ง3คนส
ามารถหนีรอดเนื้อมือของบริกสตันมาได้อีกครั้งแต่ถึงแม้ทั้ง3คนจะหนีรอดมาได้เจ้าเครื่องสกัดไวรัสมันก็ได้เสียหายจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้และถ้าเกิดไม่สามารถเอาไวรัสออกมาจากตัวของแฮตตี้ได้ทันเวลาการจะช่วยโลกใบนี้ไว้มันก็เหลือเพียงแค่ต้องจัดการกับแฮตตี้ลงที่นี่แล้วเมื่อไม่มีทางเลือกแฮตตี้เธอก็อยากให้ทั้ง2คนลงมือซะแต่เชาที่เป็นพี่ชายยังไงเขาก็ไม่ยอมทำแบบนั้นอย่างแน่นอนทางฝั่งฮอปที่เห็นว่าสถานการณ์ยังไงก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ได้คิดถึงชายคนนึงที่น่าจะสามารถซ่อมเจ้าเครื่องสกัดไวรัสตัวนี้ได้ทว่าการจะไปหาชายคนนั้นมันก็เสี่ยงตายกับฮอปมากๆเพราะว่าฮอปเขาก็ไม่รู้เลยว่าระหว่างตัวเขากับโลกใบนี้อะไรมันจะจบก่อนกันฮอปชอและแฮตตี้ทั้ง3คนได้เดินทางมาที่เกาะซามัวซึ่งที่นี่มันก็เป็นบ้านเกิดของฮอปเองทั้ง3คนได้รับการช่วยเหลือจากดิงครีทั้ง3คนก็เลยสามารถเดินทางมาที่ซามัวได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรทว่าพอฮอปพาทั้ง2คนมาถึงบ้านเกิดของตัวเองแล้วต่อไปนี่แหละมันน่าจะเป็นปัญหาสำหรับเขาฮอปทำใจอยู่นานกว่าที่เขาจะลงมือเคาะประตูได้และไม่กี่อึดใจหลังจากที่ฮอปได้เคาะประตูชายคนนึงเขาก็ได้เปิดประตูออกมาเมื่อชายคนนี้เขาได้เจอกับฮอปเขาก็ได้สาวหมัดใส่หน้าฮอปไป1ทีและเหตุผลที่เขาสามารถทำแบบนี้ได้ก็เพราะว่าชายคนนี้คือโจนาห์พี่ชายของฮอปนั่นเองในอดีตฮอปเคยทิ้งครอบครัวของตัวเองไปและไม่ยอมกลับมานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโจนาห์ถึงโกรธและเกลียดฮอปแบบนี้ทั้งฝั่งฮอปหลังจากที่ถูกสัตว์หน้าเขาก็เกือบจะถูกเล่นงานอีกแต่ก็ยังโชคดีที่หมาม้าของฮอปได้เข้ามาห้ามทุกคนไว้ก่อนดูเหมือนว่าหมาม้าจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะนี้อีกทั้งทุกคนบนเกาะก็ยังเชื่อฟังหมาม้าเป็นอย่างดีด้วยในตอนแรกที่โจนาห์รู้ว่าฮอปมาขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยแต่พอหมาม้าเป็นคนตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือฮอปทุกอย่างทุกคนก็ยอมเชื่อฟังหมาม้าแต่โดยดีไม่เว้นแม้กระทั่งโจนาห์ที่เพิ่งอารวาสไปก่อนหน้านี้ด้วยพอได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือทุกคนบนเกาะก็ยอมช่วยเหลือฮอปทุกอย่างบวกกับที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวของฮอปเองก็เคยเป็นสุดยอดโจรมาก่อนนั่นก็เลยทำให้ผู้ชายในครอบครัวของฮอปก็ล้วนแต่เป็นคนที่ดูอันตรายมากๆทว่าหลังจากที่พ่อของพวกเขาเริ่มนำลูกๆไปเสี่ยงอันตรายมากจนเกินไปฮอปที่เป็นห่วงพี่น้องก็เลยแจ้งจับพ่อของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ได้หนีออกมาจากซามัวซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่โจนาห์พี่ชายของฮอปเกลียดเขานั่นเองจากคำสั่งของมาม้าทุกคนบนเกาะก็เลยให้การช่วยเหลือพวกของฮอปเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสิ่งของรับมือกับพวกของบริกสตันที่กำลังจะมาถึงการวางกับดักไว้ตามที่ต่างๆเพื่อใช้จัดการกับเจ้าพวกนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของเครื่องสกัดไวรัสที่ได้เสียหายก่อนหน้านี้โจนาห์ที่เป็นนายช่างใหญ่ฝีมือดีเขาก็ได้ซ่อมเครื่องนี้ให้แต่ทว่าถึงแม้ว่าคนของฮอปจะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในส่วนเรื่องของอาวุธพวกเขาก็ด้อยกว่าพวกของบริกสตันมากๆมาม้าที่รู้สึกว่าปืนทำให้ครอบครัวของเธอแตกแยกเธอก็ได้ลบปืนพวกนั้นทิ้งจนเหลือเพียงแค่อาวุธต่อสู้ระยะประชิดเท่านั้นและด้วยอาวุธเหล่านี้ยังไงพวกเขาคงไม่สามารถต่อกรกับคนของบริกสตันได้แน่ๆซึ่งถึงแม้จะเป็นแบบนั้นมาม้าเธอเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยอีกทั้งเธอยังได้พูดกับทุกคนว่าคนที่ใช้ปืนมันไม่ใช่พวกคนจริงถ้าเกิดเป็นคนจริงต้องต่อสู้ด้วยกำปั้นและหัวใจเท่านั้นในตอนแรกชอกับแฮตตี้เขาก็หมดหวังกับเรื่องนี้มากๆทว่าในตอนที่บุกไปหาพวกของบริกสตันก่อนหน้านี้แฮตตี้เธอก็ได้ขโมยถุงมือที่ใช้ควบคุมปืนมาด้วยซึ่งพอนึกเรื่องนี้ได้ชอก็ได้สั่งให้น้องสาวทำการแฮกเข้าระบบปืนของพวกอีดิออนแล้วก็ปิดมันซะโดยที่ทางด้านของแฮตตี้เธอก็สามารถแฮกเข้าไปได้ทว่าเธอก็สามารถปิดระบบปืนได้แค่6นาทีเท่านั้นแต่ยังไงซะ6นาทีมันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยต่อมาหลังจากที่ทุกคนเตรียมการทุกอย่างเสร็จทางฝั่งแฮตตี้เธอก็ได้มายืนดื่มย้อมใจเนื่องจากวันนี้มันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเธอก็ได้ถ้าเกิดแผนการสุดท้ายนี้มันดันพลาดแฮตตี้ก็ได้ขอร้องให้ฮอปจัดการกับเธอก่อนที่เชื้อมันจะแพร่กระจายออกไปแต่ทางฝั่งของฮอปเขาก็รับปากว่าในวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้มาดูอาทิตย์ตกแบบนี้แน่นอนจากคำพูดของฮอปมันก็ได้ทำให้แฮตตี้เบาใจขึ้นมาบ้างแถมเพื่อเป็นการสัญญาว่าฮอปจะทำสิ่งที่พูดให้สำเร็จแฮตตี้เธอก็ได้จูบสัญญากับฮอปที่นี่ด้วยทางด้านพวกของบริกสตันหลังจากที่ตามสืบอยู่นานพวกเขาก็ได้รู้ว่าตอนนี้แฮตตี้อยู่ที่เกาะซามัวในตอนรุ่งเช้าพวกของบริกสตันก็ได้ทำการบุกมาที่เกาะแห่งนี้ทันทีทางด้านผู้คนบนเกาะเมื่อพวกเขาได้รู้ว่าพวกของบริกสตันมาถึงแล้วแต่ละคนก็ได้ไปเตรียมตัวตามแผนที่วางกันไว้ก่อนหน้านี้ส่วนทางฝั่งของโจนาห์ที่เพิ่งจะซ่อมเครื่องสกัดไวรัสเสร็จในตอนนี้เจ้าเครื่องสกัดไวรัสมันก็สามารถกลับมาใช้เหมือนเดิมได้แล้วด้วยแต่การที่จะสกัดไวรัสออกมาจากตัวของแฮตตี้มันก็ต้องใช้เวลาถึง30นาทีหมายความว่าภายในครึ่งชั่วโมงนี้ทุกคนก็ต้องยื้อเวลาไว้ให้ได้ถัดมาพวกของบริกสตันก็ได้พากันบุกมาถึงบ้านของฮอปแล้วซึ่งในตอนนี้เหล่าบรรดาพี่น้องในเกาะซามัวก็ได้เตรียมต่อสู้แล้วเหมือนกันในตอนแรกบริกสตันเขาก็ตั้งใจจะถล่มที่นี่ให้ราบคาบแต่พอจะกระหน่ำยิงใส่คนพวกนี้ปรากฏว่าอาวุธปืนของพวกเขามันก็ใช้การไม่ได้อีกทั้งลูกน้องของบริกสตันก็ยังได้ถูกคนในเกาะซามัวเล่นงานอย่างหนักหน่วงอีกซึ่งจากเหตุการณ์ต่อสู้ที่เกิดขึ้นมันก็ได้ทำให้เราได้เห็นว่าบรรดาผู้คนในเกาะซามัวเนี่ยแข็งแกร่งมากๆแต่แล้วในระหว่างที่ทั้ง2ฝ่ายกำลังต่อสู้กันอย่างชุลมุนแฮตตี้เธอก็ดันพาท่าถูกบริกสตันจับตัวขึ้นฮอไปเชาที่ได้เห็นว่าน้องสาวกำลังถูกพาตัวไปแล้วเขาก็ได้ขับรถบรรทุกมารับฮอปและให้ฮอปใช้โซ่ที่มีดึงฮอลำนี้ไว้ก่อนทั้งฝั่งฮอปเขาก็สามารถดึงฮอลำนี้ไว้จนได้แต่ด้วยความที่ฮอมันก็มีกำลังมากกว่าเพียงแค่รถบรรทุกคันเดียวยังไงก็คงไม่สามารถยื้อฮอลำนี้ไว้ได้แน่ๆโชคดีมากๆที่บรรดาพี่น้องของฮอปได้ขับรถมาช่วยได้ทันเวลาแถมในตอนนี้ครอบครัวของฮอปเขาก็ทำงานแต่งรถเป็นหลักการที่รถของพวกเขามันจะมีกำลังมากกว่
กว่าปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสุดท้ายเชาก็เลยสามารถขับรถลากฮอของบริกสตันไปตรงหน้าผาที่วางกับดักได้สำเร็จและด้วยกับดักที่วางไว้ก่อนหน้านี้มันก็ได้เล่นงานจนฮอของบริกสตันตกลงไปยังหน้าผาด้านล่างเลยทว่าในตอนที่ฮอตกลงไปมันก็ดันลากรถบรรทุกของเชาลงไปด้วยโชคยังดีที่ฝั่งฮอปเชาและแฮตตี้ยังปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่นั่นมันก็รวมถึงบริกสตันที่ยังไม่ตายด้วยบริกสตันเขาได้สั่งให้ลูกน้องเฝ้าตัวแฮตตี้ไว้ถ้าเกิดไวรัสถูกสกัดออกมาจนเสร็จแล้วก็ให้จัดการฆ่าแฮตตี้ทิ้งได้เลยส่วนในระหว่างที่กำลังรอไวรัสสกัดเสร็จบริกสตันเขาก็จะลงมือจัดการกับฮอปและชอด้วยตัวเองทั้ง3คนได้ตรงเข้ามาต่อสู้กันอย่างดุเดือดทว่าถึงแม้ว่าฮอปกับชอจะร่วมมือกันพวกเขาก็ยังคงทำอะไรบริกสตันไม่ได้อยู่ดีแต่แล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังต่อสู้กันอย่างชุลมุนในตอนที่บริกสตันหันไปเล่นงานชอดูเหมือนว่าฮอปเขาก็จะสามารถเล่นงานบริกสตันคืนได้แล้วถึงแม้ว่าเทคโนโลยีของอีดิออนมันจะล้ำสมัยขนาดไหนแต่ในตอนที่บริกสตันให้ความสนใจกับอีกคนนึงก็จะสามารถเข้ามาเล่นงานบริกสตันได้เหมือนกันฮอปและชอได้ใช้จุดบอดตรงนี้ช่วยกันเล่นงานบริกสตันอย่างหนักหน่วงจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะชายจากคนนี้ลงไปได้ส่วนทางฝั่งของแฮตตี้ที่ถูกลูกน้องของบริกสตันจับตาดูไว้เธอก็ได้ใช้จังหวะที่ชายคนนี้เผลอลงมือจัดการกับชายคนนี้ลงไปได้เหมือนกันหลังจากที่สามารถจัดการกับบริกสตันได้แล้วจริงๆชอเขาก็สามารถฆ่าบริกสตันได้อีกรอบนึงทว่าชอก็ไม่เลือกจะทำแบบนั้นเพราะว่าเขาก็ไม่อยากพลากชีวิตของเพื่อนร่วมทีมอย่างบริกสตันเหมือนกับก่อนหน้านี้อีกแล้วแต่ถึงแม้ว่าชอเขาจะไม่ได้ลงมือจัดการกับบริกสตันด้วยตัวเองนายใหญ่ของอีดิออนที่เห็นว่าบริกสตันคงใช้การต่อไปไม่ได้เขาก็เลยปิดการทำงานของบริกสตันทิ้งไปเลยหลังจากนั้นชายปริศนาคนนี้ก็ได้ต่อสัญญาณเข้ามาที่ฮอโดยที่เขาก็ได้พูดคุยกับชอว่าจำเขาได้หรือเปล่าและต่อให้ถ้าเกิดจำไม่ได้ในตอนที่เจอกันรอบหน้าชอต้องจำเขาได้แน่ๆเพราะว่าเขาก็จะจัดการกับฮอปและชอให้ได้อย่างแน่นอนพอพูดจบนายใหญ่ของอีดิออนก็ได้ตัดสายทิ้งไปส่วนทางฝั่งฮอปชอและแฮตตี้หลังจากที่สามารถจัดการกับเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วในตอนแรกฮอปกับชอเขาก็ยังจะเข้ามาซัดกันอีกแต่ทั้งคู่ก็ได้แฮตตี้เข้ามากอดคอห้ามไว้ซะก่อนซึ่งด้วยความที่แฮตตี้เข้ามาห้ามไว้มันก็เลยทำให้เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จบไปอย่างสวยงามนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Fast and Furious Hobbs and Shaw ในส่วนของคะแนนตัวหนังได้คะแนนจาก IMDb ไป 6.5 คะแนนและคะแนนจากRotten Tomatoes มากถึง 88% เลยนะครับถือว่าเป็นหนังที่มันและสนุกมากๆอีกเรื่องนึงเลยยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ